Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2024ซีรีส์สบาโต7รูปแบบในยุคปัจจุบันวันที่5พักสงบทางอารมณ์การพักสงบคือรสชาติแห่งความเชื่อการเดินในความเชื่ออาจรู้สึกเหนื่อยล้าในบางครั้งแต่พระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะได้พักสงบในระหว่างที่เราเดินไปกับพระองค์พระเยซูทรงเชื้อเชิญให้เรามาที่โต๊ะอาหารของพระองค์ให้เราได้ลิ้มรสการพักของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่23บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐของเราและเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดพระองค์ทรงนำเราไปยังริมน้ำสงบให้เรานอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดและรื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราบทสดุดีนี้กล่าวต่อไปว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้เราต่อหน้าต่อตาศัตรูของเราแม้เมื่อเราอยู่ในท่ามกลางการต่อสู้พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราไปยังโต๊ะอาหารเพื่อมีส่วนในการพักของพระองค์โต๊ะอาหารนี้คือการพักสงบที่มีพร้อมทุกสิ่งซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเรามีชัยในสงครามและการต่อสู้โดยกำลังที่เราได้รับผ่านการพักสงบในพระองค์ที่โต๊ะอาหารนั้นเราได้รับการบำรุงเลี้ยงดูและฟื้นฟูขึ้นงานเลี้ยงของพระองค์เราได้นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นและในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่6ยังบอกว่าและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ย้ำเตือนเราว่าเราได้นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนั้นคือสถานที่แห่งการพักสงบและสิทธิอำนาจเราได้นั่งร่วมโต๊ะอาหารกันกับพระบิดาดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราเป็นของใครและเราเป็นใครในพระองค์เราจึงได้สามัคคีและชื่นชมยินดีที่โต๊ะอาหารนั้นและได้รู้ว่าความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราในพระธรรมเนหะมีบทที่8ข้อที่10แล้วท่านพูดกับพวกเขาว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์เจ้านายของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกำลังของท่านดังนั้นเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการต่อสู้เราต้องระลึกว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมที่ให้เราที่โต๊ะอาหารของพระองค์เสมอและโต๊ะอาหารนี้ไม่ใช่แค่โต๊ะอาหารธรรมดาธรรมดาแต่เป็นโต๊ะเสวยของกษัตริย์ผู้เป็นองค์จอมราชาเราได้รับชัยชนะจากที่นั่งบนโต๊ะอาหารของพระองค์และนั่นคือที่ของเราเราจึงพักสงบได้ในทุกสถานการณ์แม้ในท่ามกลางการต่อสู้หรือความวุ่นวายทางอารมณ์เราจึงมีชัยชนะเหนืออารมณ์ความรู้สึกเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมที่นั่งไว้สำหรับเราแล้วในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่6พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่นามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันท
้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เมื่อนึกถึงภาพโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงของพระเจ้าเรานึกถึงสิ่งใดและในแต่ละวันเราจะเข้ามาพบและนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารของพระองค์ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารเพื่อเราต่อหน้าต่อตาศัตรูของเราเราจึงพักสงบได้ในทุกด้านทุกแง่มุมและทุกสถานการณ์ของชีวิตขอบพระคุณที่ทรงฟื้นฟูกำลังของเราขึ้นใหม่เมื่อเราอ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ขอบคุณที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราและนำเราไปสู่ชัยชนะและวันนี้เราไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยขอทรงย้ำเตือนในทุกครั้งที่เราเหน็ดเหนื่อยให้เราได้นั่งลงที่โต๊ะอาหารของพระองค์เพื่อเราจะรับกำลังและฟื้นฟูขึ้นในความรักของพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ